เนื้อนาบุญเกิดจากการไม่เป็นทาสของตัณหาภิกษุทั้งหลายมาอาชาในพันดีของพระราชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างแล้วย่อมเป็นม้าที่คู่ควรแก่พระราชาเป็นราชพาหนะได้และนับว่าเป็นของคู่บารมีของพระราชาด้วยองค์ประกอบ6อย่างอะไรบ้างเล่า6อย่างคือม้าอาชาในพันดีของพระราชาในกรณีนี้เป็นม้าอดทนต่อรูปทั้งหลายเป็นม้าอดทนต่อเสียงทั้งหลายเป็นม้าอดทนต่อกลิ่นทั้งหลายเป็นม้าอดทนต่อรสทั้งหลายเป็นม้าอดทนต่อสัมผัสทางกายทั้งหลายเป็นม้าสมบูรณ์ด้วยกำลังภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทําบุญควรทําอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบ6อย่างอะไรบ้างเล่า6อย่างคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วยวนของรูปทั้งหลายเป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อการยั่วยวนของเสียงทั้งหลายเป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อการยั่วยวนของกลิ่นทั้งหลายเป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อการยั่วยวนของรสทั้งหลายเป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วยวนของสัมผัสทางกายทั้งหลายเป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อการยั่วยวนของธรรมารมณ์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างอย่างนี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่ของทําบุญควรทําอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าจำคำนี้เลยค่ะเป็นผู้อดได้เฉยได้ต่อความยั่วยวนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงจะเป็นม้าอาชาในชั้นดีม้าอาชาในชั้นดีเนี่ยอดทนต่อรูปอดทนต่อเสียงอดทนต่อกลิ่นอดทนต่อรสอดทนต่อสัมผัสแล้วก็เป็นม้าสมบูรณ์ด้วยกำลังนะคะคือต้องมีปัญญาด้วยด้วยธรรมารมณ์เนี่ยที่มากระทบแล้วเราอดได้เฉยได้ต่อความยั่วยวนนะคะการมีชีวิตที่มีลมหายใจแห่งสตินะคะลมหายใจแห่งสติอลักขาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอดทนได้อดกั้นได้ต่อสิ่งที่มายั่วยวนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็อยู่กับโลกอย่างไม่ตกเป็นเหยื่อของโลกนะคะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลก